ติซานจากญี่ปุ่น2ชิ้นนี้อยู่ในมือลุงหนอเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆดูตอนนี้นะสังเกตไวๆนะมันเหมือนกันเลยครับไม่แตกต่างเลยจนอยู่มาวันนึงกลุ่มลูกค้าที่เขาเล่นเขาบอกว่าลุงหนอครับทำหน่อยคลิปนี้จะได้เขาเรียกอะไรใส่ได้ถูกต้องตรงรุ่นแล้วก็ได้ความสวยงามด้วยนะครับที่พูดถึงนี่ก็คือซ้ายมือนี่คือเคสไลก้าถ้าเป็นรหัสของอัติซานเขาใช้ว่า LMB3 นะครับก็คือไลก้า M3 นะฮะ M3 M6 ใส่ด้วยกันได้เลยนี่คือ M3 นะครับทีนี้ที่ลุงหนอเปรียบเทียบคลิปนี้เพราะว่าตัวนี้นี่คือเคสไลก้า M7 นะนี่คือ M7 นะฮะแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ก็คือว่าถ้าเพื่อนๆใช้กล้องไลก้า M6 นะฮะที่เป็นโด่งดังมากเลยเป็นกล้องฟิล์มไลก้า M6 เนี่ยนะฮะถ้าเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวคลาสสิกเนี่ยให้ใช้กับตัวนี้ได้เลยเคส M3 LMB M3 ได้เลยตัวคลาสสิกนะฮะเขาว่าเป็นตัวสแตนดาร์ดนี่นะด้านหลังเขาจะเป็นอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าลูกค้าใช้ M6 ที่เป็น TTL ต้องใส่เคสตัวนี้ก็คือไลก้า M7 สวยกว่าลงตัวกว่านะฮะนี่เห็นไหมลุงพลิกให้ดูนะครับตรงนี้เห็นไหมคลาสสิกด้านหลังเขาจะเป็นกลมๆไว้เวลาดูฟิล์มดู ISO แต่ตัว TTL เป็นลักษณะแบบนี้ฮะลุงจะเรียกเป็นไงเนี่ยเป็นคางหมูอ่ะเอานะมันมีเวลาพลิกด้านหลังมาเอิ่มมีความแตกต่างกันนะครับนะ2รุ่นนี้นะทำคลิปนี้ให้ลูกค้าเข้าใจเพราะว่าหลายท่านบางทีลุงหนอครับสั่งออนไลน์มาปุ๊บเนี่ยพอบอก M6 ปุ๊บลุงส่งเคสไปให้ลุงมันก็ใส่ได้นะแต่ผมว่ามันตรงมันเหมือนกับตรงนี้ไปเกยนิดนึงแต่ก็ใส่ได้จนมาคุยตอนหลังอ๋อลุงผมเป็น M6 TTL ถ้าเน้นว่าไลก้าถ้าบอกลุงหนอนะลุงหนอครับไลก้าคลาสสิกนี่เลยตัวซ้ายมือเลยนี่คือ M3 ใส่กันได้แต่ถ้าบอกไลก้า M6 TTL ใส่กับเคส M7 นะลุงหนอเน้นให้คลิปนี้นะครับแหมหนังดีอติสารเนี่ยครับ2อันนี้อ่ะเข้าใจตรงกันแล้วนะถ้าเอาชัวร์ไม่มั่นใจถือกล้องมาแต่ลุงหนอทำคลิปนี้จากลูกค้าแนะนำมาให้บอกต่อกันนะเอาละครับแวะมานะ